จิตดวงนี้แลตั้งแต่กิเลสครอบงำอยู่มันก็เหมือนคนตาบอดอะไรจะมีอยู่มากน้อยเพียงไรมันไม่เห็นสีแสงวัตถุต่างๆมองไม่เห็นแต่โดนเอานี่จิตที่มืดบอดก็เหมือนกันมีแต่โดนความทุกข์ความทรมานโดนบาปโดนกรรมเรื่อยมาแล้วขั้นบำเพ็ญมาก็ค่อยหูแจ้งตาสว่างออกไปสุดท้ายเปิดโล่งหมดทั่วแดนโลกธาตุสว่างจ้าครอบโลกธาตุเกิดความอัศจรรย์ในตัวเองว่ารู้ได้อย่างไรเห็นได้อย่างไรสิ่งที่ไม่เคยคาดเคยคิดเคยรู้เคยเห็นก็เห็นก็เป็นขึ้นมาประจักษ์ใจเพราะสิ่งเหล่านั้นมีอยู่แล้วเป็นแต่เพียงว่าตาเรามันหลับด้วยกิเลสปิดบังเท่านั้นพอเปิดตาคือกิเลสออกจากใจแล้วสว่างจ้าขึ้นมาก็ยอมรับกราบพระพุทธเจ้าอย่างราบตั้งแต่บัดนั้นมาจนกระทั่งบัดนี้จิตวิญญาณมีจริงเหตุนี้เองทำให้ท่านยืนยันเรื่องจิตวิญญาณว่าเป็นของมีจริงดังนี้จิตดวงนี้ไม่เคยตายไม่เคยชิบหายแต่ไหนแต่ไรมาถ้าพูดถึงเรื่องวัตถุต่างๆในแดนโลกธาตุนี้ว่าอันไหนมากกว่าอะไรไม่มีอะไรที่จะมากยิ่งกว่าจิตวิญญาณของสัตวโลกเต็มท้องฟ้ามหาสมุทรใต้ดินเหนือดินมีเต็มหมดเลยอันนี้มากที่สุดคือจิตวิญญาณของสัตวโลกเพราะมันไม่เคยสูญนั่นเองมันเต็มอยู่นี่ครองภพครองชาติอยู่ทุกแห่งทุกหนตามเพศตามภูมิอย่างที่เราเป็นมนุษย์ก็เห็นกันอยู่ไม่เป็นมนุษย์เป็นสัตว์ก็เห็นกันอยู่อย่างนั้นเป็นไก่เป็ดนกปลาเป็นอะไรเราก็เห็นกันอยู่อย่างนั้นที่ละเอียดกว่านั้นมันก็มีอยู่อย่างเดียวกันนี้เลยไม่ได้ผิดกันมันมีอยู่ตามสภาพของตนของตนเป็นแต่เพียงว่าเราสามารถสัมผัสสัมพันธ์รู้เห็นได้หรือไม่ได้เท่านั้นเองนั่นก็เป็นอย่างนั้นล่ะมันมีภพละเอียดหยาบต่างกันอย่างพวกเทวบุตรเทวดาอินทร์พรหมพวกเปรตพวกผีก็เหมือนกับเรานี่มีภพมีชาติเป็นกำเนิดที่เกิดของตัวเองด้วยวิบากกรรมดีชั่วเหมือนกันหมดไม่มีใครแตกต่างกันเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่ให้ประมาทกันสัตวโลกที่เกิดขึ้นมาด้วยกันอย่าตำหนิกันด้วยชาติชั้นวรรณะสถานะสูงต่ำอย่าไปตำหนิกับกิเลสหลอกว่าตายแล้วศูนย์มีคนจำนวนมากยังเข้าใจว่าเมื่อสิ้นใจตายไปแล้วก็ศูนย์สิ้นจบกันเท่านั้นแท้จริงแล้วหาเป็นเช่นนั้นไม่เพราะฉะนั้นท่านจึงสอนย้ำเสมอว่าสัตว์ที่ว่าตายเกิดมันไม่มีที่ไปเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ศูนย์มันหากหมุนหากเวียนกันออกจากนี้ไปเป็นสัตว์เป็นเทวบุตรเทวดาไปเป็นอินเป็นพรหมก็มีเป็นเปรตเป็นผีก็มีเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่อย่างนี้ตั้งกับตั้งการมาแล้วจิตวิญญาณดวงนี้ตายไม่เป็นเพราะฉะนั้นคำว่าตายแล้วศูนย์ถึงขัดกันเอาอย่างมากทีเดียวเป็นกลมายาของกิเลสโดยตรงที่หลอกสัตวโลกได้ทำชั่วเพราะทว่าตายแล้วสูญแล้วไม่มีเงื่อนสืบต่ออยากทำอะไรก็ทำความอยากทำคือทางเดินของกิเลสอยู่แล้วก็ทำตามความอยากตายลงไปแล้วไม่สูญละสิก็เสวยกรรมอยู่งั้นอะไรจะมามากยิ่งกว่าจิตวิญญาณของสัตวโลกเต็มอยู่ในโลกอันนี้เพราะมันไม่สูญหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงตามอำนาจของกรรมเกิดเป็นนั้นเกิดเป็นนี้อยู่อย่างนั้นตายแล้วก็เกิด
เกิดตายกองกันพวกนี้พวกตายกองกันกองทัพเขากองทัพเราอยู่นั้นไม่มีทางไปเพราะจิตวิญญาณไม่สูญมีเต็มท้องฟ้าอากาศที่ไหนเต็มไปหมดไม่มีอะไรมากยิ่งกว่าธรรมชาติอันนี้หนาแน่นที่สุดนี่ล่ะเรียกว่ากรรมของสัตว์คือพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ก็มากวาดเอาดวงวิญญาณเหล่านี้ที่ว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเทวบุตรเทวดาแล้วก็ถอดออกไปถอดออกไปพ้นไปพ้นไปใครจึงให้สร้างความดีสิถ้าอยากพ้นไปตามพระพุทธเจ้าให้สร้างความดีมันเปลี่ยนเรื่อยนะจิตวิญญาณนี่เปลี่ยนเป็นภพนั้นชาตินี้ตามอำนาจของกรรมหมดกรรมนี้แล้วก็มีกรรมนั้นต่ออีกภพนั้นสืบภพนี้ไปเรื่อยกรรมหนักกรรมเบามีอยู่เรื่อยๆอย่างนั้นละกราบพระพุทธเจ้าอย่างราบความรู้ความเห็นที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่คืนอัศจรรย์บนวัดดอยธรรมเจดีเป็นต้นมาทำให้ท่านกราบพระพุทธเจ้าอย่างราบและกราบยอมรับยืนยันในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงเมตตาแสดงไว้ทุกอย่างไม่มีที่คัดค้านไม่มีอะไรติดข้องภายในใจเลยท่านกล่าวอย่างเด็ดถึงขนาดว่าหากว่าผู้ใดจะมาตัดคอเราถ้าเชื่อตามพระพุทธเจ้าว่าบาปนรกสวรรค์มีแล้วจะตัดคอเรายอมให้ตัดเลยแต่ความเชื่อที่ประจักษ์หัวใจนี้ไม่ยอมตัดเราจะตายทั้งที่คอขาดก็ไม่เสียดายเพราะเราได้รู้ได้เห็นอย่างนั้นจริงๆนี่แหละศาสนาเปิดเผยมากี่กับกี่กันแล้วสอนชาวเราทั้งหลายกิเลสมันก็ปิดมากี่กับกี่กันแล้วให้สัตว์ทั้งหลายลุ่มหลงงงงันไปตามมันให้ได้รับความเดือดร้อนมากมายให้เชื่อเถิดถ้าไม่อยากจมให้เชื่อพระพุทธเจ้านะศาสนานี่เป็นศาสนาชั้นเอกไม่มีอะไรเหมือนแล้วพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นเป็นจิตที่บริสุทธิ์พุทโธสว่างเจ้าครอบโลกธาตุแล้วก็มองเห็นได้หมดเรียกว่าโลกวิทูเมื่อจิตได้เข้าถึงขั้นบริสุทธิ์พุทโธแล้วจะสว่างจ้าแม้จะไม่ลึกซึ้งกว้างขวางเหมือนพระพุทธเจ้าก็ตามพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนต้นไม้ที่มีใบดกใบหนาชุ่มเย็นแผ่กระจายกิ่งก้านสาขาออกไปอย่างกว้างขวางแม้ต้นไม้อื่นๆจะไม่กระจายกิ่งก้านสาขาออกไปกว้างขวางอย่างต้นไม้ของพระพุทธเจ้าก็ตามแต่ก็เต็มกำลังแห่งกิ่งก้านสาขาของตนที่แผ่กิ่งก้านออกไปนั่นเองนี่ความรู้ของพระพุทธเจ้าเหมือนกับต้นไม้ใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านออกไปสุดแดนโลกธาตุสุดแดนสมมุติแต่ความรู้ความเห็นของพระสาวกผู้ที่มีความเชี่ยวชาญยังมีอีกก็ลดกันลงมาแต่จะปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ปฏิเสธไม่ได้เลยกระจ่างแจ้งด้วยกันหมดนอกจากท่านจะพูดหรือท่านไม่พูดเท่านั้นนี่เป็นโอกาสที่ได้มาพูดให้พี่น้องทั้งหลายฟังก็เกี่ยวกับเรื่องการช่วยชาติแต่ก่อนเราไม่เคยพูดรู้ก็รู้เห็นก็เห็นประจักษ์มาตั้งแต่ที่กล่าวนั้นแหละวัดดอยธรรมเจดีย์